สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะเฟ้นหาสุดยอดนักพูดหน้าใหม่ของเมืองไทยเดี่ยวดวลใหม่ไทยแลนด์แล้ววันนี้ครับเป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับนักพูดผู้เข้าแข่งขันของเราครับเพราะว่าต้องพูดให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดและรอบนี้ก็คือรอบเซมิไฟนอลจากคำพูดที่ว่านักพูดที่ดีต้องรู้จักผู้ฟังกติกาในรอบเซมิไฟนอลนี้ผู้แข่งขันแต่ละทีมจึงต้องพูดโดยมีผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่อาจารย์แต่ละท่านกำหนดให้โดยผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายจะเลือกผู้แข่งขันที่พูดได้ถูกใจมากที่สุดให้ผ่านเข้ารอบไฟนอลจากนั้นอาจารย์จะเลือกจากผู้แข่งขันที่เหลือให้เข้ารอบตามไปอีก1คน3คนเนี้ยจะต้องพูดให้คนกลุ่มเดียวฟังแล้วเราต้องวัดกันตรงหน้าเลยว่าในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาชอบใครเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าอาชีพของกลุ่มนั้นหรือว่าความเป็นอยู่ของกลุ่มนั้นที่เขาสัมผัสกับเรื่องราวเนี่ยมันขนาดไหนซึ่งใครวิเคราะห์ได้ดีพูดเข้าไปในใจผู้ฟังวันนั้นได้มากขนาดไหนจนมีโอกาสประสบความสำเร็จครับและทีมแรกที่จะเดียวดวลไมค์กันในรอบเซมิไฟแนลคือทีมครูเงาะและนี่คือการแข่งขันทีมครูเงาะนะครับซึ่งจะต้องพูดให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับและกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนม.ปลายสวัสดีครับสวัสดีลูกโอ้โหเฮฮาและผู้แข่งขันที่จะมาเดี่ยวไมโครโฟนคนแรกก็คือคุณแม็กซ์นั่นเองโอ้โหแต่งตัวมาเต็มที่เลยนะครับคุณแม็กซ์น้องครับน้องๆคิดว่าชีวิตในวัยเรียนช่วงไหนเป็นช่วงที่เรามีความสุขมากที่สุดสำหรับผมมันคือช่วงปิดเทอมที่เราไม่ต้องเรียนหลายคนไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไปเดินห้างบ้างไปดูหนังบ้างแต่ของผมคือการได้ไปบวชเนนอยู่ตอนปิดเทอมม.4มันเป็นภาคฤดูร้อนพอบวชเสร็จป้าบแค่นั้นแหละฮะปัญหาสำคัญที่สุดของเนนบวชใหม่เกิดขึ้นทันทีฮะมันคือการที่เราบวชได้แค่วันเดียวแล้วเราต้องไปสวดศพเฮ้ยแล้วมันจะต้องสวดอะไรจะต้องทำตัวยังไงมันดูลนลานไปหมดเลยไม่รู้จะทำตัวยังไงเดินไปเดินมาเอ๊ะกูจะทำยังไงดีวะไม่ได้เลยไปเจอเนนแก้วฮะเป็นเนนรุ่นพี่บวชมาแล้ว 4-5 ปีมากด้วยประสบการณ์แล้วเนนบอกหน่อยได้ไหมเนี่ยต้องทำไงผมไม่ได้เลยจริงๆเอ้าบวชใหม่เหรอโอ้ยคนบวชใหม่มันจะยากอะไรเดี๋ยวนี้นะเขาลิปซิงค์เขาทั้งนั้นลิปซิงค์สวดเนี่ยนะใช่เขาลิปซิงค์กันทั้งนั้นแหละเขาใช้ช้างไง ช้างยังไงผมไม่เข้าใจดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปทำตัวอย่างบุษลาธรรมมาช้าง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 เนี่ยเขาขึ้นอะไรมาหลวงพ่อขึ้นอะไรมาเขาใช้ช้างตามได้ตลอดขึ้นบ้านใหม่งานศพอะไรมันก็ใช้ช้างไปหมดนะจนมาถึงงานหนึ่งเป็นงานศพกำนันในหมู่บ้านแล้วเป็นงานใหญ่มากเลยคนโอ้โหร่วมงานแน่นมากผมขึ้นไปนั่งนะย่าง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 กำลังเพลินอยู่กับช้างพอดีหันไปเห็นหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมีหลับตาสวดด้วยอ่ะมันดูเป็นโปรเฟสชั่นแนลจริงเลยมันดูขังมันดูเป็นมืออาชีพมากเลยเราน่าจะหลับตาบ้างดีกว่า ผมก็เลยหลับตาแล้วก็งับจาง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 จังหวะที่ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตก็เกิดขึ้นพ่อมรรคทายกผู้หวังดีเห็นว่าทำไมเนนคนนี้เพิ่งบวชทำไมดูสวดเก่งจังเลยหยิบไม้จากไหนไม่รู้มาวางไว้ข้างหน้าผม ไอเราก็ไม่รู้นะว่าไม้มันอยู่ข้างหน้าเราก็ยาง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 ช้างออกลำโพงจ้ะเสียงดังสนั่นทั้งศาลาคุณยายที่นั่งอยู่ข้างหลังบอกว่าเนนช้างหลุดมาดังนี้แล้วโว้ย
วันนั้นทั้งงานมีแต่คนพูดถึงในเรื่องของช้างของเนนพอเช้าวันรุ่งขึ้นจะต้องไปบิณฑบาตในตลาดสดทุกคนเชื่อไหมฮะน้องเชื่อไหมฮะกลับวัดมาเนี่ยมีพี่คนเดียวที่กลับมาด้วยบาตรอันว่างเปล่าเบาหิวไม่มีชาวบ้านคนไหนใส่บาตรผมเลยแม้แต่คนเดียวประสบการณ์เรื่องนี้มันสอนให้รู้ทันทีเลยว่าช้างมันสมควรที่จะอยู่คู่กับป่าไม่สมควรที่จะมาอยู่ในงานศพหรืองานไหนๆก็ตามแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คืออย่าเอาศรัทธาและความเชื่อของชาวบ้านมาล้อเล่นแบบนี้แล้วน้องๆหรือท่านผู้ชมล่ะฮะเคยมีประสบการณ์ด้านไหนมาบ้างแต่ไม่ว่ามันจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายก็ขอให้เราใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นครูสอนตัวเราเองเพราะไม่มีคำสอนหรือหนังสือเล่มใดที่จะสอนเราได้ดีเท่ากับประสบการณ์ที่เราเจอมาด้วยตัวเราเองขอบคุณความไม่รู้ที่ทำให้รู้จักครูชื่อประสบการณ์ครับการเดี่ยวไมโครโฟนของคุณแม็กซ์เรียกเสียงหัวเราะจากน้องๆนักเรียนได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณอุ่นที่จะต้องเดี่ยวไมโครโฟนให้ประทับใจน้องๆเหล่านี้กันบ้างแล้วมีคนเคยบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พี่ยืนยันเลยครับไม่ใช่เรื่องจริงมีรักมันจะทุกข์ได้ยังไงครับหมดรักสิครับถึงจะเป็นทุกข์พี่เคยมีแฟนครับพี่เคยมีความรักเหมือนน้องๆพวกนี้แหละฮะเรารักกันมากเลยครับแต่พอถึงเวลานะครับเราเลิกลากันไปแน่นอนรักมากก็ต้องเจ็บมากผมก็เกิดอาการเฮิร์ทครับเฮิร์ทแปลภาษาไทยว่าอกหักคนอกหักพฤติกรรมก็คืออะไรครับทำแต่เรื่องซ้ำๆคือเช็คเฟซแฟนเก่าดูมันอย่างนั้นนะครับกดหลักคือนิ้วห้ามลั่นเด็ดขาดดูแล้วก็มโนอย่างเดียวมันไปกินข้าวไปกับใครวะเนี่ยมึงแต่งตัวสวยทำไมเนี่ยร้านนี้ไปกับกูบ่อยมากเลยวันนี้ไปกับใครไอ้หน้าหล่อนี่ใครเนี่ยไล่ทุกรูปเลยกดเข้าไปดูยันบรรพบุรุษของไอ้หน้าหล่อนี่เลย และทำซ้ำๆอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันทำมาหากินครับไม่ได้แล้วมีวิธีเดียวครับที่ผมจะผ่านพ้นเรื่องเวลาตรงนี้ไปได้หนีไปพม่าเลยแต่เชื่อไหมครับการไปพม่า1วันของผมนั้นเหมือนเป็นการทลายจุดหยิมตกของผมเลย ผมตาสว่างจากการไปพม่า1วันครับผมมีโอกาสได้ไปไหว้เจดีย์ชเวดากองนะครับขอพรให้ผมผ่านพ้นเคราะห์ตรงนี้ไปได้และได้ไปไหว้เทพทันใจผมเนี่ยก็ไม่เคยได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เท่าไหร่นะครับไปถึงผมก็คุกเข่าเลยครับก่อนอธิษฐานผมแอบคิดในใจเอ๊ะแล้วท่านอยู่พม่าท่านจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมวะเนี่ย เอาวะนี่อาเซียนน่าจะผ่านหูมาบ้าง สวัสดีครับท่านผมอกหักครับท่านผมอยากให้ท่านช่วยให้ผมผ่านเคราะห์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับผมอยากให้เวลามันผ่านไปเร็วๆถ้าท่านช่วยผมสำเร็จนะครับผมขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ขอให้ครอบครัวท่านปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆเอ็นนี่กูให้พรหรือขอพรนี่ ช่างเถอะช่วยผมด้วยครับสาธุเงยหน้าขึ้นมาพระเจ้าช่วยกล้วยนาวาทอดพระลำแปดเทพทันใจอยู่ท่านี้ครับผมอึ้งอยู่พักใหญ่ๆครับมองซ้ายมองขวาหันมองที่เดิมเทพทันใจยังอยู่ท่าเดิมสตันไป5วินาทีแล้วบรรลุเลยครับโอ้ท่านทรงบียอนและทันใจสมชื่อจริงๆครับผมเทพทันใจกำลังจะสอนผมว่าอกหักไม่มีใครช่วยเราได้ครับนอกจากตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เราคิดได้เราจะผ่านพ้นไปได้ครับการเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างเมื่อคุณคิดได้คุณจะผ่านพ้นไปครับเพราะฉะนั้นครับวัยรุ่นทุกคนอกหักเป็นไรไปหาใหม่สิครับร้องไห้ได้เช็ดน้ำตาและเดินต่อคนเราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับการร้องไห้มันจะแปลกอะไรถ้าเราจะต้องร้องอีกหลายหนเพื่อพิสูจน์ว่าเราก็คือคนทุกข์ก็ทนเจ็บไม่ท้อเดินต่อไปโดนใจน้องๆนักเรียนไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับการเดี่ยวไมโครโฟนของคุณอุ่นเหลือดีเจแมนผลสุดท้ายแล้วล่ะครับว่าจะทำได้ดีกว่าคนอื่นหรือไม่
กิดเป็นวัยรุ่นมักว้าวุ่นกับความรักเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับมีคนเคยบอกไว้ว่าโลกนี้หมุนด้วยความรักถ้าคิดจะรักอย่ากลัวคำว่าผิดหวังคุณผู้ชมครับแต่ถ้าผิดหวังซ้ำๆกันอกหักซ้ำๆกัน 5-6 หนต่อเนื่องตลอดชีวิตถึงปากจะบอกว่าไม่กลัวแต่ใจมันก็ต้องหวั่นๆบ้างนะครับสำหรับผมในตอนนั้นเนี่ยมีวิธีอยู่ร่วมกับความรักโดยที่ไม่ต้องกลัวความผิดหวังนั่นก็คือแอบรักเขาข้างเดียวโดยไม่ให้เขารู้หุ่นอย่างเงี้ยแอบยากก็ยังแอบเลยนะครับเลยเป็นอีแอบแบบทุกวันนี้ครับครั้งสำคัญของผมเนี่ยคือแอบรักเพื่อนตอนเรียนมัธยมครับบ้านเราอยู่ซอยเดียวกันทุกเช้าเขาจะเดินผ่านหน้าบ้านตอน 6:45 นาทีกะแม่นๆดูจังหวะดีๆพอเขาเดินผ่านมาถึงหน้าบ้านเราเปิดประตูแวบอ้าวสวัสดีเป๊ะเลยแหมมันบังเอิญจังเลยนะเขานั่งหน้าห้องเราก็อยากจะนั่งหน้าห้องด้วยพอจะนั่งหน้าห้องครูอรวรรณมาเลยทำไรอ้วนไปนู่นเลยหลังห้องหลังห้องมิดเลยมิดเลยทำไมฮะครูมิดเลยบังกระดานดำเพื่อนมิดเลยไปอยู่หลังห้องปรากฏว่าวันหนึ่งเขาเดินมากับนักบาสโรงเรียนหัวใจของไอ้อ้วนหล่นผ่านชั้นไขมันตกตุ๊บไปอยู่ที่ตะตุ่มไอ้อ้วนอย่างผมกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งพี่สาวเข้ามาในห้องแมนหายบ้าได้ยังอ่ะรู้ไหมว่าแม่กับป้าน่ะเขาแอบห่วงมากมายเลยฮะแอบห่วงทำไมไม่มาคุยเองอ่ะแมนพูดอย่างนี้ได้ยังไงแกจะคุยกับเขาไหมถ้าแกไม่คุยกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ขึ้นมาคุยกับแกหรอกเขาก็เลยต้องแอบห่วงอยู่ฝ่ายเดียวไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคนที่เรารักได้โดยไม่ต้องแอบผมลงไปหาพ่อแม่กอดดราม่าน้ำตาไหลพรากนั่นคือคนที่เราไม่ต้องแอบรักไม่น่าเชื่อมันมีพลังอยู่ในหัวใจอย่างเต็มที่ทำให้เรากลับมาร่าเริงได้ในเวลารวดเร็วส่วนเขาคนนั้นโยนปุ๊บกระเด็นออกไปจากชีวิตลงห่วงบาสไปเรียบร้อยละน้องๆครับวันนี้กลับบ้านไปกอดพ่อแม่ให้แน่นๆรักดีๆอยู่ที่บ้านครับเพราะว่ารักที่ไม่มีข้อแม้รักแท้รออยู่ที่บ้านเสมออย่าปล่อยให้พ่อแม่ต้องแอบรักเรานะครับทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับดีเจแมนซึ่งหลังจากน้องๆนักเรียนได้ฟังนักพูดทั้ง3คนครบเรียบร้อยแล้วต่างก็มีความรู้สึกความชอบที่แตกต่างกันไปสำหรับพี่แมนนะคะหนูชอบตรงที่ว่าพูดเรื่องของการแอบรักซึ่งมันตรงกับหนูนะคะเวลาพี่ครูว่าไอ้อ้วนแบบเหมือนกระแทกหน้าหนูมากชอบกระแทกใจใช่กระแทกใจมากสำหรับพี่แม็กนะคะหนูชอบในคอสตูมพี่มากเลยค่ะทำให้หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูได้เข้าไปอยู่กับพี่เขาแล้วก็ acting เนี่ยทำให้หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูเข้าไปเดินอยู่ตามหลังพี่เขาเลย อย่าพูดถึงพี่อุ่นค่ะหนูชอบท่าจบพี่มากเลยค่ะขี้หมุนแล้วก็โปรยขึ้นมาจริงๆมีอีก2ท่าครับท่าไงครับถ้าไม่มีเธอคงอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นไปได้อยากให้อยู่ด้วยกันนะครับกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยหลังจากนั้นน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายต่างก็ลงคะแนนให้กับผู้แข่งขันที่ตัวเองประทับใจมากที่สุดใครที่ได้คะแนนจากน้องๆมากที่สุดจะผ่านเข้ารอบไฟนอลไปทันทีและตอนนี้นะครับผลการลงคะแนนของน้องๆมัธยมม.ปลายอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งท่านที่น้องๆเลือกจะได้ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศก่อนนะครับได้แก่หลังจากผู้แข่งขันทั้ง3คนพูดครบเรียบร้อยแล้วน้องๆ นักเรียนต่างก็ลงคะแนนให้กับผู้แข่งขันที่ตัวเองประทับใจมากที่สุดเพื่อหาผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไป
และตอนนี้นะครับผลการลงคะแนนของน้องน้องมัธยมม.ปลายอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งท่านที่น้องน้องเลือกจะได้ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศก่อนนะครับได้แก่ได้แก่คุณแม็กซ์ครับเก่งมากนะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ระหว่างสองท่านเป็นหน้าที่ของครูเงาะหัวหน้าทีมต้องเลือกลูกทีมหนึ่งในสองคนนี้โอ้โหครูบอกตรงๆเลยนะสำหรับครูนะเสมอจริงๆนะนี่พูดจริงๆมีข้อดีข้อเด่นคนละอย่างพี่แมนชัดเจนประเด็นเดียวจุดที่ต้องขยายคือจุดพีคนะฮะนักพูดนะเราจะทราบดีว่าเราจะใส่รายละเอียดในจุดที่เราต้องการให้คนรู้สึกเราต้องการให้คนรู้สึกอะไรคะเราต้องการให้เขารู้สึกซาบซึ้งในความรักของพ่อแม่กลายเป็นจุดที่พี่แมนไม่ได้ขยี้ส่วนของอุ่นเหมือนกันเลยค่ะจุดอ่อนจุดเดียวกันเลยไม่ยอมขยายจุดที่ควรขยายเพราะอะไรรู้ไหมของอุ่นจุดนี้มันดีมากเลยว่าเอ้ยมันคือแกแล้วหลังจากนั้นผมเลยบอกตัวเองว่าหรือหลังจากนั้นผมก้าวข้ามยังไงคือตอนนี้ทุกคนเห็นแค่ว่าท่านบอกเก็ตแค่นั้นเองเหรอข้อดีดีทั้งคู่ข้อที่ต้องปรับปรุงก็เป็นจุดเดียวกันอีกยังไงก็ต้องเลือกละครับเลือกครับสองคนมันเข้ากันมากนะอุ่นค่ะอุ่นนะครับและแล้วครูเงาะก็ตัดสินให้คุณอุ่นผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลตามคุณแม็กซ์ไปส่วนดีเจแมนก็ต้องจบการแข่งขันเดียวดวลไมค์ไว้ที่รอบเซมิไฟนอลเท่านั้นและทีมต่อไปที่จะมาแข่งขันเดียวดวลไมค์กันในรอบเซมิไฟนอลก็คือทีมนายงและกลุ่มผู้ฟังของเราในวันนี้ก็คือพี่ๆแท็กซี่นะครับสวัสดี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 ครับว้าวการเตรียมตัวในรอบนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆครับผมจอดรถไว้ที่บ้านแล้วก็นั่งแท็กซี่ทุกวันเลยครับจนมาถึงวันนี้ครับเพื่อจะดูว่าแท็กซี่ต้องการฟังอะไรครับมีการไปขึ้นแท็กซี่แล้วสอบถามแล้วสังเกตแท็กซี่เวลากะทิขึ้นไงที่ถามพี่อยากฟังเรื่องอะไรเขาก็งงอยากฟังอะไรเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนว่าทั้ง3คนจะเตรียมข้อมูลในการพูดด้วยวิธีเดียวกันเลยนะครับต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันในวันนี้ซึ่งก็เป็นคุณกะทิที่จะมาเดียวดวลไมค์เป็นคนแรกเรียกได้ว่าเป็นเลดี้เฟิร์สจริงๆเลยนะครับกะทิเชื่อว่าทุกๆคนในที่นี้นะคะต้องเล่น Facebookต้องยอมรับนะคะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากหลายๆคนใช้ Facebook อย่างเป็นประโยชน์จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวร่ำรวยไปเลยก็มีแต่ก็มีบางคนค่ะเวลาเล่น Facebook แต่ละทีก็อยากจะเป็นเหมือนคนนู้นอยากจะเป็นเหมือนคนนี้ลงรูปแต่ละทีต้องให้ตัวเองดูดีดึงดูดแล้วก็โดดเด่นผิวนี่ขาวเนียนแบบไม่ธรรมดาเพราะเหมือนผ่านมาประมาณ100กว่าคุณค่าในตัวเราอยู่ที่ตัวเรามองตัวเราเองมากกว่าการที่คนอื่นจะมาตัดสินแต่ก่อนที่เราจะรอให้สังคมมาให้คุณค่ากับตัวเราเราควรให้อะไรกับสังคมก่อนดีกว่าไหมคะเพราะว่านั่นคือการสร้างคุณค่าอย่างแท้จริงอย่างเช่นแท็กซี่ใจดีบริการรับส่งผู้ป่วยฟรีถึงบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและวันนี้กะทิก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
ที่ได้มีโอกาสมาพูดให้กับพี่ๆแท็กซี่ฟังนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งค่ะแท็กซี่เคยช่วยชีวิตคนในครอบครัวกะทิเอาไว้ย้อนเวลากลับไปเมื่อปีพ.ศ.2531ตอนนั้นแม่กะทิท้องแก่ใกล้คลอดสักพักหนึ่งค่ะมีแท็กซี่คันหนึ่งขับผ่านมาก็เลยพาแม่กะทิไปหาหมอเชื่อไหมคะว่าเขาช่วยเหลือแม่กะทิทุกอย่างอีกนิดเดียวค่ะจะเข้าไปช่วยหมอตัดสายสะดือทำคลอดแล้วนะคะต้องบอกว่าเขาดูแลเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนสามีคนที่สองสักพักหนึ่งค่ะคุณหมอเดินออกมาจากห้องทำคลอดแล้วก็บอกกับเขาว่าคุณสำราญครับผมดีใจด้วยคุณได้ลูกสาวครับเท่านั้นแหละค่ะกะทิแทบจะพุ่งออกจากตู้อบแล้วก็วิ่งไปบอกหมอนะคะว่าหมอคะหมอคะพ่อหนูชื่อสมพงษ์ค่ะไม่ได้ชื่อสำราญต้องบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ใช่แค่คนขับรถแท็กซี่ค่ะแต่เขาคือคนที่นำพาความหวังของครอบครัวไปส่งถึงฝั่งฝันได้อย่างปลอดภัยถ้าวันนั้นไม่มีลุงแท็กซี่ในวันนั้นก็คงไม่มีกะทิในวันนี้เช่นเดียวกันทุกท่านคะทุกคนทุกอาชีพสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองได้ด้วยการทำความดีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้ใครรู้ให้เราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและนี่แหละค่ะก็คือการสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองขอบคุณค่ะเรียกเสียงหัวเราะจากพี่ๆคนขับแท็กซี่ได้มากเลยนะครับสำหรับการเดี่ยวไมโครโฟนของคุณกะทิตอนนี้ก็ถึงคิวของคุณเอกที่จะต้องขึ้นมาโชว์ลีลาการพูดบ้างแล้วล่ะครับเรียนท่านคณะกรรมการนะครับสวัสดีพี่ๆแท็กซี่ที่หน้าตาหล่อคุณผู้ชมที่หน้าตาดีทุกๆท่านนะครับท่านเคยถามตัวเองไหมครับว่าการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับอะไรสำหรับผมเปรียบการใช้ชีวิตเหมือนการได้ขึ้นแท็กซี่ครับเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่าก่อนที่ผมจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะต้องรู้ในชีวิตนั่นก็คือเป้าหมายของตัวเองครับว่าผมจะไปที่ไหนไปทำไมเพราะถ้าผมขึ้นรถไปแล้วพี่แท็กซี่ถามว่าไปไหนครับแล้วผมก็บอกว่าไม่รู้ครับไปไหนดีพี่ผมน่าจะสลบอยู่ตรงประตูนึงค่ะไหมครับแล้วเมื่อไหร่ที่ผมขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับผมก็จะได้รู้เลยนะครับว่าการมีเพื่อนร่วมคิดจะทำให้ชีวิตเรามีเส้นทางเลือกใหม่ๆเสมอครับผมจะปรึกษาพี่แท็กซี่เสมอครับเวลารถติดเอาไงดีครับพี่ติดนานแบบเนี้ยพี่แท็กซี่ก็ต้องบอกว่าเอางี้ไหมน้องพี่เนี่ยมีเส้นทางวิ่งประจำของพี่อยู่แล้วรถไม่ติดรับรองแต่อ้อมไกลหน่อยนะลองดูไหมเอาสิพี่ลองดูแล้วเมื่อผมได้ลองดูเส้นทางเลือกใหม่ๆที่พี่แท็กซี่แนะนำผมก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งครับว่ามันอ้อมจริงๆแต่หลังจากนั้นคืออะไรรู้ไหมครับผมก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเมื่อผมได้เห็นวิวทิวทัศน์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยเห็นผมได้เห็นทุ่งหญ้าสีเขียวสีสันของดอกไม้ระหว่างการเดินทางทุกท่านครับถ้าผมมัวแต่ยึดติดกับเส้นทางเดิมๆเนี่ยนะครับผมคงไม่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆคงไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบนี้แน่นอนนะครับท่านเชื่อไหมครับมนุษย์หลายคนนะครับเอาความสุขทั้งชีวิตไปฝากไว้ที่เป้าหมายและก็ปลายทางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบจริงๆหรือเปล่านะครับแต่หารู้ไม่ว่าความสุขจริงๆของมนุษย์อยู่ที่ระหว่างการเดินทางครับนี่คือการใช้ชีวิตที่เปรียบเหมือนการขึ้นแท็กซี่ของผมขอบคุณมากครับเปรียบเทียบการขึ้นรถแท็กซี่กับการใช้ชีวิตได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับคุณเอกคงจะประทับใจพี่แท็กซี่ไปไม่น้อยต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณโอมนักเรียนเสียงแล้วล่ะครับคำว่ายิ่งใหญ่นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณร่ำรวยมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมโลกมากแค่ไหนครับครั้งหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะครับพี่คนนี้ชื่อว่าพี่รันพี่รันนะครับเป็นคนขับแท็กซี่แกเป็นคนใต้นะครับลักษณะของแกนะครับจะอ้วนๆดำๆผ
มหยิกๆนะครับบังเอิญวันนั้นนะครับก็มาโบกแท็กซี่ตามปกตินะครับอยู่ๆก็มีแท็กซี่คันนึงมาจอดขับมาปึ๊ดมาจอดผมก็วิ่งขึ้นรถไปเปิดประตูปึ๊บพี่ครับไปรังสิตครับโอเคครับปิดประตูพับผมตกใจครับพอหันไปดูเบาะด้านข้างเฮ้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับนอนอยู่ด้านข้างครับแล้วค่อยๆเอ็นเบาะขึ้นมาปึ๊บสักแป๊บนึงพี่คนขับก็หันมาหาผมอ๋อไม่ต้องตกใจนี่จิ้มเมียพี่เองจนถึงจุดหมายผมก็หากระเป๋าตังค์พี่รันครับกระเป๋าตังค์ผมหายอะครับพี่ปฏิกิริยาตอนนั้นคือเมียแกหันหน้ามาปุ๊บนึกในใจนรกแล้วกูสักพักพี่รันก็บอกผมว่าไม่เป็นไรน้องเราคนใต้ด้วยกันนะเรารักกันเราเป็นพี่น้องกันนะน้องนะเนี่ยไม่ต้องทีเรียดไม่ต้องทีเรียดแล้วน้องบ้านอยู่ไหนนี่อ๋อผมอยู่ตรงคลอง2ครับพี่โอ้คลอง2แล้วเรากลับบ้านยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมจะไปธุระตรงนี้สัก10นาทีก่อนครับพี่แล้วก็เดี๋ยวลองโทรให้เพื่อนมารับดูครับพี่รันก็บอกพี่รอน้องได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะไปส่งน้องที่บ้านเองเลยนะจะไปได้ยินเสียงเสียงเมียแกแล้วพี่รันก็งั้นเอ้าน้องเอาตังค์พี่ไปร้อยหนึ่งนะน้องนั่งรถไปนะกลับไปบ้านนะนะครับทุกวันนี้ผมยังจำคำที่แกพูดให้ผมฟังอยู่ได้ดีเลยครับจงอย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวครับขอบคุณครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพูดของทีมนายกทั้ง3คนเราไปฟังความรู้สึกของพี่ๆคนขับแท็กซี่กันดีกว่านะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับผู้แข่งขันกันบ้างที่ฟังมานะครับก็พูดดีทั้ง3ท่านเลยทีเดียวนะครับน่าจะโดนอกโดนใจนะครับเพื่อนสมาชิกของเราทุกๆคนคุณอมนี่ถูกใจผมครับพูดได้ถูกใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องมีสาระแล้วก็มีเหตุและมีผลครับครับผมน้องเอกเยี่ยมมากนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากน้องกะทินะฮะเริ่มเรื่องได้ดีมากเลยนะครับเนื้อหาสาระแน่นปึกนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยนะครับหลังจากนั้นพี่ๆคนขับแท็กซี่บางก็ลงคะแนนให้กับผู้แข่งขันที่ตัวเองประทับใจในการพูดมากที่สุดและผลที่ Grab แท็กซี่เมืองนนท์พี่ๆเลือกมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ที่พี่ๆแท็กซี่เลือกมาได้แก่คุณเอกและคุณโอมพูดกันครบแล้วพี่ๆคนขับแท็กซี่ต่างก็ลงคะแนนให้กับผู้แข่งขันที่ประทับใจในการพูดมากที่สุดเพื่อหาผู้เข้ารอบไฟนอลต่อไปและผลที่ Grab แท็กซี่เมืองนนท์พี่ๆเลือกมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ที่พี่ๆแท็กซี่เลือกมาได้แก่เลือกกะทิครับหนักใจแล้วครับอาจารย์โย่ง
จะต้องเลือกท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้นหนึ่งเดียวคนเดียวที่อาจารย์โย่งจะเลือกเชิญครับคุณเอกครับคุณเอกนะครับแล้วคุณเอกก็ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลร่วมกับคุณกะทิลูกสาวร้านข้าวมันไก่ไปในที่สุดเหลือทีมสุดท้ายที่จะต้องมาเดียวดวลไมค์กันในรอบนี้ก็คือทีมอาจารย์เชนและผู้ฟังของเราที่พิเศษมากในวันนี้นะครับไม่ใช่คนธรรมดาเป็นระดับครูบาอาจารย์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครูบาอาจารย์ของเรานะครับสวัสดีครับคุณครูความรู้สึกแรกที่ต้องเล่าเรื่องให้ครูฟังเนี่ยรู้สึกว่าว้าวรู้สึกอึ้ยอ่ะมีไหมความรู้สึกอึ้ยโอ้โหจะพูดอะไรให้เขาฟังดีเนี่ยว่าฟังความรู้สึกของทั้ง3คนแล้วท่าทางจะหนักใจน่าดูเลยนะครับเอาละไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยนะครับว่าครูอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยฮะจะโดนใจหรือไม่นะครับท่านแรกรออยู่แล้วตัวกลมปิ๊กเลยครับผมพบกับเขาเลยดีกว่าคุณบูนักเรียนเคารพสวัสดีครับคุณครูผมเชื่อแน่นอนครับว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้คือเสียงแห่งพลังคือเสียงแห่งแรงบันดาลใจของคุณครูไทยทุกท่านเพราะนี่แหละครับคือเสียงสวรรค์เสียงของลูกศิษย์ของคุณครูทุกคนครูคำนี้พูดง่ายนะครับแต่เป็นยากหลังจากที่ผมได้สัมผัสชีวิตของคุณครูมาช่วงหนึ่งครับและผมได้เข้าไปคลุกคลีโดยที่ผมไม่ได้คุกคามเวลาสอนของครูนะครับทำให้ผมพบความจริงบางอย่างว่าครูยังคือพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติเหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมนั้นคือภาระหน้าที่นอกเหนือจากห้องเรียนครับผมก็ปีหนึ่งครับมีการประเมินคุณภาพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประเมินโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนสีขาวโรงเรียนดีเด่นโรงเรียนในฝันพระเจ้าครับเคยมาประเมินความสุขของคุณครูผมบ้างไหมครับเคยไหมครับและทุกวันนี้ครับความท้าทายของคุณครูยังไม่จบแค่นั้นครับสมัยก่อนครับเจอเด็กดื้อเด็กเกเรครูมีไม้เรียวอันเดียวเอาอยู่ครับแต่สมัยนี้ครับถ้าเจอเด็กดื้อเด็กเกเรครูหยิบไม้เรียวเด็กหยิบมือถือครูจะเงื้อตีเด็กเตรียมถ่ายคลิปแล้วเด็กก็บอกว่าตีสี่พรุ่งนี้เป็นข่าวนะครูเนี่ยโอ้โหเอาเป็นขนาดนั้นเลยนะเอาเป็นขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะและที่สำคัญครับไม่ว่าครูจะเจออะไรที่หนักหนาเพียงใดครับคุณครูครับธรรมะยังมีอยู่ในจิตใจใช่ไหมครับสำหรับคนอื่นครับเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับแต่ครูของผมครับล้ำกว่านั้นครับเวรย่อมระงับด้วยการไปเข้าเวรครับครูไม่ว่าจะเป็นเวรหน้าประตูโรงเรียนเวรหน้าเสาธงเวรกลางวันเวรกลางคืนเวรหยุดยาวเสาร์อาทิตย์เผลออาทิตย์ไหนเพื่อนไม่ว่างขอแลกเวรจากเพื่อนเวรกลายเป็นครูเวรแล้วก็กลายเป็นเวรของเราเองนะครับด้วยความเคารพเถอะครับเชื่อไหมล่ะครับว่าหน้าที่เหล่านี้ไม่ว่างานสร้างคนหรือว่างานสร้างงานเพื่อใครบางคนคุณครูสามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยหัวใจของครูครับครูรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องเจออะไรครับเพราะคำว่าครูมาจากคำว่าครุซึ่งแปลว่าหนักทั้งกายหนักทั้งใจแต่ครูก็ต้องใช้ความหนักแน่นและแน่วแน่ครับในการทำหน้าที่ที่จะให้ความรู้ชูความดีชี้ทางสว่างสร้างคนให้เต็มคนเพื่อลูกศิษย์ทุกคนได้ดีครูครับเพราะมีครูในวันนั้นจึงมีพวกเราในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับครูผู้สร้างพวกเราทุกคนด้วยครับขอบคุณครับโ
ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณบูพูดจะโดนใจคุณครูหลายๆท่านเลยนะครับต่อไปก็ถึงคิวของคุณโอนที่จะต้องขึ้นมาเดียวดวลไมค์แล้วล่ะครับสวัสดีครับพวกเราทุกคนในที่นี้มีความฝันกันใช่ไหมครับความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเรามากเลยพวกเราถึงมักจะถูกให้จดจำให้เขียนเรียงความตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรแต่น่าแปลกนะครับที่คนหลายๆคนกลับไม่สามารถเดินตามความฝันของเขาได้ผมเองก็เช่นเดียวกันครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เกือบไปเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมเนี่ยผมเป็นเด็กที่มีพร้อมทุกอย่างครับแต่ผมไม่มีอยู่อย่างเดียวนั่นคือความฝันแต่ผมโชคดีมากนะครับที่ผมได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ป้อมอาจารย์สุนันทาพลับแดงท่านเป็นอาจารย์แนะแนวครับท่านเป็นคนหนึ่งที่ใส่ปุ๋ยลงไปในความฝันของผมอย่างทันเวลาในช่วงม.6 เมื่ออาจารย์ป้อมถามผมอยู่ตลอดเวลาว่าความฝันของผมคืออะไรผมมักจะเลี่ยงและปฏิเสธที่จะไม่บอกเพราะผมกลัวว่าอาจารย์จะหัวเราะเยาะผมเหมือนอย่างคนอื่นๆไงครับแต่สุดท้ายแล้วครับเมื่อใกล้เวลาเอนทรานซ์ผมเลยจำเป็นที่จะต้องไปกระซิบบอกอาจารย์ท่านตรงๆว่าจริงๆผมเคยมีนะความฝันเนี่ยความฝันของผมตอนนั้นคือผมแค่อยากเป็นนักแสดงละครเวทีแค่นั้นเองผมรู้นะครับว่ามันไร้สาระมากแล้วผมก็อายมากจริงๆที่ผมพูดความฝันของผมที่มันกระจอกมากๆอ่ะให้กับอาจารย์ท่านแต่ทันทีที่อาจารย์ป้อมได้ฟังดังนั้นอาจารย์ป้อมตอบผมมาด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นครับทำไมแกมันโง่อย่างนี้ฟังฉันดีๆนะความฝันเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแกสามารถทำมันได้อย่างสุดหัวใจเนี่ยมันจะพาแกไปได้ไกลกว่าที่แกคิดสิโหผมนี่เย็นวาบไปทั้งตัวเลยครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าประโยคนั้นทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอีกแล้วจนกระทั่งผมได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยครับผมเข้าเรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่นั่นครับเป็นที่หนึ่งที่ทำให้ผมค้นพบคนอีกคนหนึ่งครับคนนี้คือคนที่มาเพิ่มปุ๋ยในความฝันของผมให้มันยิ่งใหญ่และให้มันเติบโตและงอกงามไปอีกคนนั้นคือครูแพทอาจารย์ปริชาติจึงวิวัฒนาพรครับณตอนนั้นผมกำลังจะเรียนจบชั้นปีที่4แล้วผมรู้แล้วผมมีความสุขมากเลยแล้วผมภูมิใจมากว่าผมมีความฝันอันใหม่ที่มันดีกว่าอันเก่าผมจำวันนั้นได้ดีครับผมบอกอาจารย์ว่าครูครับปูนรู้แล้วว่าปูนอยากเป็นครูครับครูแพทท่านเป็นคนที่ยิ้มสวยมากนะครับท่านตอบกับผมนิ่งๆว่าปูนครูเชื่อนะว่าปูนจะต้องเป็นครูที่ดีในอนาคตทุกท่านครับมาถึงตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่คอยเติมปุ๋ยในความฝันของคนทั่วไปผมรู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวผมมากแต่เพราะว่าอาจารย์แพทและก็อาจารย์ป้อมสองท่านนี้ครับที่ทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ควรที่จะหยุดความฝันและไม่ควรที่จะทรยศต่อความฝันของตัวเองครับทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้พวกเราขอบคุณครูที่เป็นปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยในความฝันของพวกคุณนะครับทุกๆคนเลยผมขอเสียงปรบมือให้กับครูในประเทศไทยทุกคนครับผมขอบคุณมากครับปูนอินกับเรื่องราวของตัวเองจนทำให้น้ำตาคลอเลยทีเดียวครับแต่ไม่รู้ว่าครูอาจารย์ที่ฟังอยู่จะรู้สึกอย่างไรนะครับเหลือคนสุดท้ายของรอบไฟนอลก็คือคุณจีน่าแล้วนะครับแต่คุณจีน่าจะพูดด้วยประทับใจครูอาจารย์ที่รอฟังอยู่มากแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปเป็นสุภาพสตรีครับพร้อมอยู่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจีน่าเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านนะคะคงจะคุ้นเคยกับตัวเลขเหล่านี้ค่ะตัวเลขที่นักเรียนไม่อยากได้ค่ะเกรด1ค่ะตอนที่จีน่าอยู่ป.3เคยได้นะคะ
ซัดมาตั้ง5ตัวไงก่อนเอาสมุดพกไปให้แม่ค่ะจีน่าก็เลยเอาปากกามาด้ามนึงแล้วก็ทำแบบนี้แม่ดีใจมากโหเทอมนี้ได้เกรดสี่เลยเหรอลูกแต่พอแกไปฉลับเห็นเกรดเฉลี่ยเท่านั้นแหละค่ะแกไม่พูดอะไรกับจีน่าสักคำวันนั้นจีน่าได้เรียนรู้ค่ะว่าถ้าเกิดเราได้เกรดดีๆคนอื่นจะมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขตั้งแต่นั้นมาจีน่าตั้งใจเรียนอย่างจริงจังเลยค่ะจนจบปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ได้ครอบครัวภูมิใจค่ะแล้วไอ้ใบปริญญาเนี่ยมันก็มีความหมายมากๆมันเป็นใบเบิกทางให้กับจีน่าได้จริงๆค่ะกระดาษแผ่นเดียวทำให้คนอย่างจีน่าสามารถที่จะไปทำงานในบริษัทยาอันดับหนึ่งของโลกได้แต่เชื่อไหมคะว่าระหว่างที่จีน่าทำงานไปอ่ะจีน่าต้องกินยาต้านโรคซึมเศร้าไปด้วยหาตัวเองไม่เจอค่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังไม่ใช่งานที่เรารักจริงๆ10กว่าปีนะคะกว่าจีน่าจะค้นเจอว่าเราอยากสอนหนังสืออยากได้บรรยายเลยทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเป็นวิทยากรค่ะแล้วก็เรียนปริญญาโทเรื่องการศึกษาทันทีคราวนี้งานเข้าค่ะงานก็เพิ่งเปลี่ยนเรียนก็เรียนหนักตี1ตี2ยังไม่ได้นอนเลยค่ะแต่เชื่อไหมคะชีวิตจีน่ากลับมีความสุขมากขึ้นมีความสุขแบบไม่ต้องพึ่งยามีความสุขแบบไม่ต้องไปสนใจเกรดมีความสุขเพราะว่าได้เริ่มทำงานที่เรารักได้เริ่มผลิตผลงานที่มันมาจากใจของเราจริงๆเราเปรียบตัวเราอะค่ะเหมือนกับหนังสือสักเล่มนึงจีน่าว่าไอ้พวกวุฒิการศึกษาเกียรตินิยมหรือว่าพวกรางวัลน่ะมันคงคล้ายๆกับหน้าปกของหนังสืออะค่ะแต่ผลงานที่เราผลิตออกมาจากใจจริงๆจีน่าว่านั้นน่ะมันคือเนื้อในหนังสืออะค่ะถ้าเกิดว่าต่อให้หน้าปกมันจะสวยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันขาดเนื้อในมันจะต่างอะไรคะกับกระดาษธรรมดาแผ่นเดียวเพราะมันถูกขยำมันก็ไร้ความหมายแต่ถ้าเป็นผลงานที่เราทำออกมาจากใจอันนั้นน่ะมันคือเนื้อในที่จะไม่มีใครสามารถมาทำลายคุณค่าของเราได้เลยหนังสือแห่งชีวิตมันอยู่ในมือเราค่ะเราจะประดิษฐ์ปกหรือว่าปั้นเนื้อในต้องลองถามใจเราดูขอบคุณค่ะตอนนี้ผู้แข่งขันทั้ง3คนก็พูดครบเรียบร้อยแล้วเราไปฟังความคิดเห็นของคุณครูอาจารย์กันดีกว่าครับว่ารู้สึกอย่างไรกับการพูดของทั้ง3คนก็พี่รู้สึกว่าโดนใจสุดก็จะเป็นคุณบูอะค่ะครับคือรู้สึกว่าตอนที่ฟังเฮ้ยไปแอบแฝงอยู่ที่โรงเรียนก็จะเอาเคสของคุณครูปูนเนี่ยไปนะคะไปปรับใช้กับลูกศิษย์ของตัวเองแล้วก็จะรับฟังจะได้สะท้อนถึงว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยอ๋อมีความคิดอย่างนี้นะคะส่วนคุณจีน่านะครับเดินตามความฝันของตัวเองจนตัวเองเนี่ยก้าวข้ามโลกซึมเศร้าของตัวเองได้อันเนี้ยขอชื่นชมขอเสียงปรบมือให้คุณจีน่าจากนั้นคุณครูแต่ละท่านต่างก็ลงคะแนนให้กับผู้แข่งขันที่ตัวเองชื่นชอบการพูดมากที่สุดเพื่อให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปและผลอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูเลือกกันมาแล้วและผู้ที่ผ่านเข้าไปได้แก่คุณบูครับสวัส
ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยครับแสดงความยินดีได้เต็มที่เลยนะฮะมาถึงท่านที่ต้องหนักใจครับอาจารย์ต้องเลือกท่านเดียวที่จะผ่านเข้าไปในรอบไฟนอลชิงชนะเลิศครับถือว่าสูสีมากนะผมมองทั้ง2คนมีแนวคิดในการสร้างเรื่องขึ้นมาได้แยบคายมากจุดเด่นของจีน่าคือจังหวะการพูดนะครับเป็นท่วงทำนองเป็นขั้นเป็นตอนดีและชอบเรื่องของเปรียบเทียบปกหนังสือกับเนื้อในส่วนปูนพูดเรื่องความฝันมีการเล่นเสียงอาจารย์ป้อมซึ่งดีมากนะฮะซึ่งทำให้เราเกิดแรงกดดันและสั่นคลอนตามคงต้องตัดสินกันที่อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรขอบอกว่าทั้งสองคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วครับเมื่อเช่นนั้นนะครับถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์จะต้องตัดสินใจด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆ นะครับเชิญครับปูนครับปูนนะครับปูนนะครับแน่นอนนะครับคุณปูนนะครับได้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลนะครับชิงชนะเลิศนะครับคุณปูนเชิญครับและตอนนี้เราก็ได้ผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครบเรียบร้อยแล้วโดยทีมครูเงาะได้แก่คุณแม็กซ์และคุณอุ่นทีมนโย่งได้แก่คุณกะทิลูกสาวร้านข้าวมันไก่และคุณเอกทีมอาจารย์เชนได้แก่คุณบูเซลขายนมและคุณปูนสัปดาห์หน้ากับรอบไฟนอลของเดียวดวลไมค์ไทยแลนด์และนักเดียวไมโครโฟนทั้ง6คนนี้คุณบูคุณแม็กซ์คุณอุ่นคุณเอกคุณกะทิและคุณปูนและแชมป์เดี่ยวดวลไมค์คนแรกก็คือคุณ